นี่เรามาเริ่มต้นไปที่ธุรกิจการบินในสหรัฐอเมริกานะคะจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มผู้ประกอบการก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับรัฐบาลของสหรัฐนะคะว่าหลังจากได้รับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐไปเนี่ยจะไม่มีการปลดพนักงานไม่มีการเลย์ออฟไม่มีการพักงานจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนกันยายนนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้มีกระแสข่าวออกมานะคะว่าทางด้าน United Airlines ค่ะเป็นสายการบินยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเตรียมส่งจดหมายไปถึงพนักงานมากถึง 36,000 คนนะคะแล้วก็เตรียมที่จะมีการเลิกจ้างไม่ใช่กันยาค่ะหมดสัญญากันเมื่อไหร่ก็คือ1ตุลาคมจะเริ่มมีผลในเรื่องของการเลิกจ้างพนักงาน 36,000 คนนะคะนี่เป็นสถานการณ์ที่ทางผู้ประกอบการเขาก็บอกว่าถึงแม้จะได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้วแต่ว่าการระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังสูงอยู่เขาก็ประเมินกันว่าอุตสาหกรรมการบินน่าจะยังไม่ฟื้นตัวนะคะโดยสายการบิน United Airlines ค่ะระบุว่าจะมีการสั่งพักงานหรือว่าการเลิกจ้างไปเลยนะคะพนักงานมากถึง 36,000 คนเพราะว่าบริษัทต้องการจะลดขนาดแรงงานให้สัมพันธ์กับความต้องการเดินทางที่ตอนนี้ลดลงยังไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็สถานการณ์โควิด-19 นะคะก็ทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าใน 36,000 คนนี้นะคะจะเป็นพนักงานบริการบนเครื่อง 15,000 คนนะคะนักบิน 2,200 กว่าคนฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์อีก 11,000 กว่าคนแล้วก็รวมถึงช่างซ่อมด้วยนะคะก็มีข่าวว่าจะถูกปลดอีก 5,000 คนด้วยกันค่ะซึ่งเขาก็ได้มีการส่งจดหมายไปแจ้งให้กับพนักงานได้ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลา60วันด้วยกันแต่สายการบินบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับจดหมายเตือนจะต้องถูกปลดหรือว่าถูกพักงานนะคะจำนวนพนักงานที่ถูกพักงานเนี่ยจะต้องมีการเคาะตัวเลขกันขั้นสุดท้ายอีกครั้งนึงตอนนี้นะคะก็อยู่ในเดือนกรกฎาคมกว่าจะถึงตุลาก็ยังมีเวลาอีกหลายเดือนตัวเลขอาจจะลดลงหรืออาจจะมากขึ้นกว่า 36,000 คนยังไม่มีใครตอบได้นะคะแล้วก็ยืนยันค่ะว่ามาตรการทุกอย่างเนี่ยทำไปเพื่อต้องการมั่นใจว่าสายการบิน United Airlines นั้นจะยังสามารถเปิดดำเนินการได้อยู่เมื่อผู้โดยสารนั้นต้องการที่จะกลับมาเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะบรรดาธุรกิจสายการบินในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้รับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะก็สำหรับ United Airlines เนี่ยได้มา 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะภายใต้ข้อตกลงก็คือสัญญากันไว้ว่าจะไม่ปลดคนจนถึงวันที่30กันยายนนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเดือนที่แล้วมิถุนายนที่ผ่านมามีสหภาพแรงงาน6แห่งด้วยกันซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานในอุตสาหกรรมการบินในสหรัฐได้มีการส่งจดหมายไปที่สภาคองเกรสนะคะเพื่อที่จะร้องของบประมาณอีก 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 980,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะขออภัยค่ะหรือกว่า 980,000 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะนำไปจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานต่อเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าสถานการณ์การระบาดเนี่ยยังมีตัวเลขที่เพิ่มอยู่แล้วเขาก็คิดว่าหมดกันยานี้ธุรกิจการบินก็ยังไม่ดีขึ้นสายการบินยังต้องเผชิญกับปัญหารายได้ที่ลดลงบางที่ก็ขาดทุนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องมีการขอเงินจากทางภาครัฐให้มาช่วยเหลือกันเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวคงต้องดูว่าฝั่งของสภาคองเกรสนั้นจะมีมติออกมาในการจะช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ